วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารในข่าวข้ามคืนทางช่องนิว18กับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับค่ำคืนนี้ครับมีหลากหลายข่าวสารให้น่าติดตามโดยเฉพาะแวดวงของธุรกิจเองจะเป็นอย่างไรไปขับเคลื่อนพร้อมๆกันครับเริ่มงานแรกกันที่ตีลี่ฮวงจุ้ยยุค 5G จัดใหญ่พิธีไหว้ครูประจำปี2563พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จนำโดยอาจารย์ธนวันจิราชเจริญเวชประธานกรรมการบริหารบริษัทตีลี่ฮวงจุ้ยจำกัดจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงครูผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งตีลี่ฮวงจุ้ยและเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ใช้ศาสตร์แห่งตีลี่ฮวงจุ้ยไปปรับใช้ให้แก่ผู้อื่นที่นอกเหนือจากตัวเองครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับผมจะให้ความรู้ทุกวันอาทิตย์นะครับในเพจที่ชื่อตีลี่ห่วงจุ้ยสาธิตชีวิตนะครับแล้วก็ใน YouTube ก็คือตีลี่ห่วงจุ้ยเหมือนกันครับ YouTube ก็ใช้ตีลี่ห่วงจุ้ยเหมือนกันเลยครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยแต่คำว่าตีลี่ห่วงจุ้ยครับทุกอย่างผมจะให้คำอธิบายเผยแพร่ทุกอย่างอยากรู้ห้องน้ำผมมีห้องน้ำอยากรู้ห้องนอนผมมีห้องนอนซึ่งทุกคนสามารถนำเอากลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอผมไปบอนกาแฟประเทศไทยผู้นำด้านธุรกิจกาแฟครบวงจรประสบการณ์ในวงการกาแฟมากกว่า29ปีร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงาน Thailand Coffee Fest 2020มหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณ Impact Exhibition เมืองทองธานีพร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดกาแฟไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องครับอยากจะฝากอย่างแรกเลยที่หวันบอกก็คืออยากให้ผู้บริโภคเนี่ยโหลดแอปบอนกาแฟของเราก่อนนะคะเราจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของบอนกาแฟได้ตลอดเวลาสุดท้ายค่ะพวกคลิปที่หวันบอกไปอะค่ะจะคอยอัปเดตพวกข้อมูลต่างๆให้กับผู้บริโภคมาต่อกันที่ค่ายหนังแทนไทยฟิล์มโปรดักชันโดยเนติธรพรพิทักษ์สิทธิ์ผู้อำนวยการสร้างขวงพุทธิพงศ์นาคทองผู้กำกับทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์น้ำดีที่สะท้อนปัญหาสังคมอย่างโฟคิงอาชีวะยุค90ภายในงานได้นักแสดงนำของเรื่องมาร่วมบวงสรวงอาทิเป้อารักษ์โจ๊กอัครินทร์เนโกะเนรัญชราและอีกมากมายณบริษัทแทนไทยฟิล์มโปรดักชั่นจำกัดย่านสงประภาเขตดอนเมืองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆของหนังโฟคิงต่อไปได้ที่Facebook Page โฟคิงอาชีวะยุค90ครับต่อกันที่คุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธพร้อมขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่มหาทานบารมีบนความยิ่งใหญ่และงดงามสำคัญโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.พิญโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิตเป็นสถาปนิกออกแบบหลวงพ่อคุณในอิริยาบถที่คุ้นเคยและทุกคนจดจำคือท่านั่งยองถือกระบอกคอยเคาะศีรษะขนาดความสูง27เมตรองค์ฐานยาว54เมตรหน้าตักยาว27เมตรกำหนดวาระที่1วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ครับมาทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงลุ้นรางวัลรวมกว่า10ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยผ่านกิจกรรมลุ้นรางวัลใหญ่ลัคกี้ดอโดยนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้แคมเปญคิดถึงของททกว่า300รายจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลทันทีไม่ว่าจะเป็นแคมเปญคิดถึงกวนชวนตีกอล์ฟคิดถึงอาหารจานโปรดคิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติคิดถึงความสุขกายสุขใจคิดถึงชุมชนท่องเที่ยวโดยมีระยะเวลาการส่งรหัสตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง15พฤศจิกายน2563ครับในส่วนตรงนี้มีการจับรางวัลใหญ่มากกว่า10ล้านบาทนะครับเพียงแต่ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินบัตรโดยสารนะครับโรงแรมนะครับที่พักที่ท่านก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลครับองค์กรพิทักษ์สัตว์โลกประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสวัสดิภาพช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเนื่องในวันสัตว์โลกเพื่อนำเสนอข้อค้นพบล่าสุดจากการศึกษาวิจัยด้านสวัสดิภาพข้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียครอบคลุมประเด็นด้านสภาพความเป็นอยู่วิธีการฝึกที่โหดร้ายทารุณรวมไปถึงการผสมพันธุ์ตลอดจนนโยบายต่างๆจากภาครัฐอีกด้วยครับช่วยเรื่องทางด้านการเงินแต่ว่าไม่ว่าจะมี expertise หรือว่าอยากจะมาสนับสนุนกองทางด้านไหนจะมาช่วยกันเนี่ยค่ะองค์กรยินดีเลยค่ะปิดท้ายกันที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านำโดยดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประกาศจัดงานแถลงข่าว Thailand Smart City Week 2020
มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรูปแบบ Real Virtual Event ครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้แนวคิด Real Solution for Real People in the Real Smart City เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเมืองในแต่ละด้านอย่างตรงจุดครับและนี่คือข่าวสารจากข่าวค่ำคืนทางช่องนิว18ครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับคืนนี้ผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ